สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเพราะผมเซอร์ริเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Kingdom สู่ข่าวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับพาร์ทที่2ครับวันนี้แล้วก็จะมาตรีเกาะที่2กันไม่รู้จะใช้เวลานานแค่ไหนนะในการที่จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้นะครับเหลืออยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นักนะฮะผมก็จะสร้างเท่าที่สร้างได้ก่อนทั้งแนวป้องกันแล้วก็เมืองนะครับขั้นต้นแรกก็เหมือนเดิมครับรีบสำรวจรีบถากถางป่าไม้ออกจากบริเวณที่ใกล้เคียงก่อนนะฮะเพิ่มช่างก่อนสิ่งจำเป็นและสำคัญมากๆนะครับตัวนี้เป็นเหมืองทองก็ขยายอาณาเขตมาไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะทำลายเหมืองเปล่านะครับเฮ้ยผมเจอน้องหมาว่ะโอเคได้น้องหมาเพิ่มแล้วต้องระวังให้มากนะฮะเออแป๊บเดียวอาจจะไปเลยก็ได้นี่น่าจะเป็นเพชรนะมาแล้วเพชรมาแล้วได้มา3เพชรสำรวจต่อตัวนี้เป็นบ้านช่างตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงวันเนาะโอเคได้อยู่ไปแล้วรีบกลับก่อนเดี๋ยวน้องหมาเราโดนอุ้มถ้าประตูที่ไม่มีวาร์ปเปิดขึ้นมานี่นะฮะมันก็สามารถไปได้นะแต่ถ้าประตูที่เปิดขึ้นมาแบบเมื่อกี้แล้วนี่พร้อมทำงานแล้วนี่เราควรที่จะออกให้ห่างนะครับเพราะว่าถ้าเขาใกล้ปั๊บมันจะออกมาอัตโนมัติเป็นการโต้ตอบเราเลยนะครับซึ่งเราอาจจะสูญเสียคนของเราหรือน้องหมาได้นะฮะการบุกในคืนแรกคงไม่หนักเท่าไหร่นักนะครับผมก็ยังจะไม่ทำอะไรเพิ่มเติมมากมายเอาแค่ผลธนูที่มีอยู่ก็น่าจะพอแล้วนะฝั่งนี้สามารถขยายอาณาเขตไปได้ไหมได้นะเพราะว่ามีเรืออยู่วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรามีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นมามันอาจจะโจมตีสัตว์เลี้ยงเราอุ้มไม่ได้เลยนะครับเราจะรักษาสัตว์เลี้ยงไว้ให้นานที่สุดนะเมื่อแล้วก็พักผ่อนในบ้านดีกว่าสรุปว่ายังไม่ได้คนเพิ่มนะครับมันค่อนข้างอยู่ไกลนะไอ้แคมป์คนป่าเนี่ยไม่เห็นมีเลยนะครับก็ต้องไปทางเรือนะพวกนี้ไปทางเรือเอาอันนี้ลงก่อนทำไมมันมืดขนาดนี้เนี่ยมีเมฆบังเยอะเกินไปนะครับนี่น่าจะเข้าฤดูฝนแล้วล่ะใกล้วันที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับเราต้องรีบเร่งในการทำละลงได้แล้วโอเคเราสำรวจฝั่งนี้ต่อแล้วว่าจะไปทางเรือแหละแต่ว่าเมื่อทางนี้มันจบแล้วก็จะสำรวจต่อนะครับต้องหาสกีใหม่ละรู้สึกว่าม้าจะเหนื่อยเร็วเหลือเกินหวังว่าฝั่งนี้คงมีสกีใหม่ให้เรานะมืดจนแทบมองอะไรไม่เห็นเลยเข้าสู่วันที่2นะครับการสำรวจยังไม่คืบหน้ามากมายแต่ได้น้องหมามาฮะก็คงเป็นไอ้ไมโลเรียกไมโลเหมือนเดิมนะครับเป็นชื่อหมาที่อยู่ในความทรงจำโอ้นี่คือความใช้กิเลสเดียวเงินพอมั้ยได้แล้วครับสกีที่ว่องไวตัวหนึ่งเลยนะฮะโอเคไวมากเจอเงินเพิ่มโอเคโอ้เจอเพชรเพิ่มอีกเพิ่มมา2เพชรสุดทางแล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งกำแพงนะครับไม่สามารถเข้าไปได้ไปกลับกัน
ก็มีแค่ประตูเดียวให้เราทำลายก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแท้ถ้าเรามีอัศวินนะแล้วก็สามารถหลอกล่อกวางตัวเมียที่อยู่ในป่านี่ไปกับเราได้นะครับนักล่าของจริงไอ้มาเทาทิ้งมันซะแล้วนะตอนนี้เราก็ได้เรนเดียร์มาก็ถือว่าโอเคนะนี่เดี๋ยววะโอเคก็มีวิธีที่ให้รอดอยู่ก็คือต้องหลอกล่อออกมาก่อนให้ตังค์ไปแล้วก็ค่อยเดินทางผ่านไม่งั้นไม่รู้เสร็จเลยไปแล้วคนงานสองคนนั้นก็ไม่รู้ชะตากรรมจะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่รอดหรอกไม่เป็นไรครับค่อยหาใหม่แค่2เหรียญนะฮะตรงนี้เราก็สำรวจฝั่งเรือนะฮะทีนี้ไปจริงๆแล้วน่าจะมีอะไรน่าสนใจอยู่ฝั่งโน้นนะเริ่มก่อนเพิ่งได้เจอกันก็พัดพากซะแล้วโอ้โหผมนึกเป็นอะไรที่พลาดมากๆเลยนะฮะโอ้โหเริ่มเกมมาก็พลาดซะละไม่โลผมไปซะแล้วนะครับการพบพาที่สั้นมากๆเลยแล้วหวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้พบกันอีกในอนาคตนะว่าน่าเชื่อว่าการเริ่มต้นผมจะแย่ขนาดนี้นะเราคือเราต้องไปทำลายถ้ำมันก่อนนะถึงจะสามารถที่จะเข้าไปช่วยมันได้นะครับน้องหมาเราก็อยู่ในถ้ำแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะออกไปทำไมเราลืมกินนะผมคิดคือจะออกไปหยอดเหรียญให้มันว่าไม่เห็นมีนักรูมาอยู่แถวนั้นเลยนะครับทำให้เราต้องออกไปก่อนที่มันจะทำลายกำแพงเข้ามาแล้วก็ทำลายอย่างอื่นเพิ่มไปอีกนะครับแต่ที่ได้ทำผมต้องสูญเสียน้องเมโลไปในเวลาที่รวดเร็วมากๆเลยซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีมากด้วยนะครับนี่เป็นอัปเกรดเมืองนะสามารถอัปเกรดเมืองเพิ่มไปได้อีกบอกได้คำเดียวว่าเศร้าครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็ไม่ต้องมาคอยห่วงแล้วนะไม่ต้องมาคอยห่วงว่าจะโดนจับแล้วเพราะว่าโดนจับไปแล้วนะครับนี่ก็เนาะเจอกันในรอบ2นะครับน้องเมโลนะรอบแรกก็คงประมาณนี้แหละ
ไม่ได้เจอกันแล้วนะฮะผมวิ่งคนเดียวรถเดียวนะฮะถ้าเป็นสัตว์ขี่ตัวอื่นเช่นหมีหรือว่าอะไรล่ะจำชื่อไม่ได้แล้วล่ะบาซิลิสนะฮะบาซิลิสนะครับถ้าเป็นบาซิลิสเราคงช่วยได้นะครับพ่นไฟนะฮะวันนี้ก็ทำใจไปก่อนนะเอาละไม่คิดถึงเมลูให้มากมายนะครับเรามาเริ่มอัปเดตเมืองแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพในการลบการป้องกันของเมืองเราให้ดีกว่านะฮะก่อนที่จะสนใจเรื่องอื่นนะเริ่มเมืองตอนคืนพอดีเลยไม่เป็นไรนะครับการโจมตียังไม่รุนแรงมากมายนะตอนนี้ฉันเราทำอะไรดีสิ่งที่ต้องทำก็คือหาคนเพิ่มหาเงินเพิ่มให้เร็วที่สุดนะครับขยายและเขียนออกไปมาแล้วโอเคตรงนี้ล่ะผมขอรีบป้องกันทันนะเราต้องรีบไปจากเกาะนี้ให้ไวที่สุดแล้วล่ะรู้สึกว่าเกาะนี้มีอะไรบ้างเกาะนี้ก็มีน้องหมามีเทพการเก็บเกี่ยวเรนเดียร์แล้วก็ช่างนะฮะผมถือว่าครบละทีนี้ครบแล้วนะครับเกาะนี้ได้ครบแล้วไอ้คนผมยังอยู่ไหมยังอยู่เพิ่มก่อนตรงนี้เป็นเหมืองไม่สามารถขยายได้ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเดินทางตอนนี้ก็ถึงมาทุกทีเลยปัญหาคือเรายังไม่ได้ค่อยได้แบบทำอะไรกันมากมายดันมาไปซะก่อนรู้สึกว่าแคมป์คนงานจะอยู่ค่อนข้างไกลนะสำหรับเกาะนี้นะมันไกลจริงๆมันไกลเกินที่เราจะมาเอาได้นะบางทีสรุปว่าเกาะนี้ไม่เหมาะเลยนะฮะเริ่มต้นมาก็เจออะไรที่เรียกว่ายากเลยนะเพราะว่าแคมป์คนงานอยู่ไกลไงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะว่าเราต้องเอาไกลมากซึ่งมันทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่สูญเสียเพิ่มมากขึ้นละหนึ่งอ่ะสองก็มีโอกาสที่จะไม่ได้คนงานเพิ่มคือได้คนเพิ่มได้ค่อนข้างช้านะครับแล้วการพัฒนาเมืองเราก็จะช้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องคอยมาป้องกันคอยมาอะไรตลอดเวลาวันไหนหรือช่วงไหนหรือเกาะไหนเนี่ยถ้าเราเจอแบบแคมป์คนงานแคมป์คนป่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับถือว่าเราโชคดีมากเลยนะด่านนั้นเนี่ยเกาะนั้นนี่ทำให้เราสามารถผ่านไปได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับเนี่ยการมีเหมืองทองอยู่ใกล้นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่ขยายออกไปได้ง่ายๆแล้วต้องไปดักขยายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยซึ่งนั่นทำให้พื้นที่การล่าเราก็ลดลงไปด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือการทำเรือให้เสร็จได้ไวนะครับรีบไปนะครับไปกลับมาต่อกันตอนแบบพร้อมแล้วนะฮะการที่เราจะตัดเมืองแร่ทิ้งนี่เราต้องมีแปลงเกษตรขึ้นมาก่อนนะฮะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ฝั่งนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ทำแปลงเกษตรขึ้นมาแล้วค่อยทำลายเหมืองแร่ทิ้งนะฮะไม่งั้นเราก็จะไม่มีเงินทุนนะฮะในการที่จะ
ก่อร่างสร้างเมืองหาผู้คนหรืออะไรพวกนี้นะครับลองหลอกล่อกวางสักสองตัวดิไปไหมคนวิ่งอย่างนี้แสดงว่ามันมีอะไรตามหลังเรามาแล้วมันมาแล้วกี่ตัววะมองไม่เห็นมืดอ่ะโอเคเอากวางมาส่งมามันมาหรือเปล่าโอเคเราต้องวิ่งผ่าเข้าไปเลยนะถ้ากวางมาพอกวางก็จะวิ่งตามเรามาก็จะโดนป้อมยิงมั่งอะไรมั่งอย่างนี้หาเงินมาอัพเกรดมือก่อนโอ้ผ่านไปที่วันที่5อย่างเร็วมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเร็วขนาดนี้นะโอเคเมืองเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มมีอัศวินเริ่มมีอะไรเข้ามาละสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเพชรเหรอไม่ใช่มันเหมือนเป็นบั๊กของเกมนะครับดูมันมีโผล่มานะแต่ไม่สามารถเก็บได้นะหลอกลวงกันอีกแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้แนวป้องกันเพิ่มขึ้นไม่ฝั่งนี้ยังไม่ทำขยายในเขตฝั่งโน้นแล้วกันนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ต้องมีพื้นที่ล่าบ้างนะครับเพราะว่านักล่าก็ออกเล่นสองฝั่งแหละแต่มันก็น่าจะออกฝั่งโน้นน่าจะดีกว่านะครับเราจะเพิ่มขยายในเขตเพื่อให้เรามีสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับฝั่งนี้นี่เราสามารถที่จะขยายได้โอเคอันนี้คือคนรับฝากเพชรนะครับเราจะฝากเพชรเข้าไปข้างในเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการสูญหายแล้วพอเราอยากได้เราก็มากดที่ตรงนี้จ่ายเงินเขา1เหรียญทองเขาจะเอาเพชรที่เราฝากออกมาให้นะครับในราคาฝากเพชรนั่นเองถือว่าดีนะเพื่อในการสูญหายด้วยนะครับโอเคผมทำเรือไปก่อนนะจะได้ไม่ต้องห่วงเวลาที่เราอยู่ไม่ไหวจริงๆเราจะได้ไปเลยนะครับก็ไม่พอเหมือนกันน้อยสร้างกระแพงก็ลืมนะฮะว่าเราสร้างกระแพงอยู่โอเคได้แปลงเกษตรขึ้นมาเครื่องมือแปลงเกษตรขึ้นมานะฮะก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรก็ตายก็หายากเดี๋ยวไม่นานหรอกผมก็จะสร้างเป็นอาณาเขตเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการทำเงินด้วยนะครับโอเคเหลือเราเพียงใดหรอกทันไหมได้กำแพงที่แข็งแกร่งขึ้นมานิดนึงว่าตอนคืนการโจมตีก็ค่อนข้างรุนแรงเรื่อยๆในเกาะปลายๆนะครับนี่เขาเกาะที่2ยังรุนแรงขนาดนี้เลยไม่รู้ว่าถ้าเป็นกำแพงไม้ล่ะจะต้านไม่อยู่ก็ได้นะครับดักรอข้างนอกก่อนเผื่อว่ามันจะมาเร็วกำแพงไม่เสร็จก็จะได้ช่วยปล่อยเงินเสร็จไหมเสร็จไหมโอเคเสร็จทันสร้างป้อมไปหา
นเพิ่มก่อนรู้สึกว่าจะใช้คนเปลืองเหลือเกินช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะฮะเป็นสัญญาณบอกว่านี่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอีกไม่ช้าไม่นานคุณก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับซึ่งนั่นก็เป็นข่าวที่ไม่ดีนะเพราะว่าฤดูหนาวนี่เป็นอะไรที่ลำบากมากนะฮะเรื่องการหาเงินนะเป็นอย่างที่ลำบากสุดๆเลยเพราะว่าทุ่งหญ้าเราก็จะไม่มีหญ้าแล้วด้วยความหนาวทำให้หญ้าตายทั้งหมดนะครับพอไม่มีหญ้าก็ไม่มีสัตว์ตามทุ่งพวกกระต่ายนะฮะนั่นก็ทำให้เราไม่มีรายได้นะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะโอเควิ่งผ่านมาก่อนยิงมันนั่นแหละเงียบโอเคเรือครบแล้วผมที่จะลงน้ำแล้วเวลานี ยังไม่สร้างคนงานฟาร์มเมอร์นะไม่ทำชาวนานะครับเก็บไปก่อนเราเลยลงน้ำก่อนที่จะมืดภาคนี้นี่ถ้าเอาเลยลงน้ำแล้วนี่เรายังไม่สั่นกระดิ่งก็จะไม่มีใครมาขึ้นเรือนะฮะไม่เหมือนภาคก่อนถ้าเราลงปุ๊บนี่มันก็จะมีพลธนูขึ้นมาอยู่บนเรือเลยนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะภาคนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้เราถือว่าพร้อมแล้วที่จะออกไปแต่ว่าเรายังขาดผู้คนแล้วก็ทรัพยากรอื่นอยู่นะฮะฉะนั้นเราควรที่จะเพิ่มคนให้มากขึ้นก่อนแล้วสร้างอัศวินฝั่งละคนก่อนแล้วกันอาจจะต้องไปโจมตีนะรอบนี้นะดูซิว่าจะสามารถไปโจมตีได้ไหมผมลืมดูแหล่งที่ทำเกษตรมันมีหรือเปล่าที่อยู่ใกล้นะฮะจะทำแปลงเกษตรไปด้วยเลยก็ได้เพราะว่ามันจะเร่งด้วยนะครับเร่งการหาเงินเราด้วยนะครับฝั่งนี้ต้องเพิ่มเยอะๆเพราะว่าฝั่งนี้มันอยู่ทางกระแพงนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะลบล้างได้มันเราต้องสร้างไปเรื่อยๆนะครับเมื่อฝั่งนี้แหละมันอยู่ไกลเกินไปแคมป์อะก็สู่บทที่7ภารกิจหลักคือหาคนเพิ่มนะฮะตอนนี้เราสำรวจเสร็จแล้วนะเสร็จไปแล้วนี่ว่าตอนนี้เราสำรวจได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมว่าจะเปิดป่าไปเรื่อยแหละ
ทำให้ดื่มวิธีในการล่านี่มีสายน้ำสลับทำแปลงเกษตรอยู่แต่ว่าก็ไกลเกินไปค่อยเก็บคนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเท่าที่ทำได้ดูมันตัดไม้ก่อนเป็นการโจมตีโอเคต้นท้ายตัดไปอีกเดี๋ยวแคมป์คนป่าไม่อยู่แล้วนะฮะไปกว่าสู้ได้ครับถึงมันจะโดนดึงมาเป็นกองอสวินฝั่งนี้นะฮะฝนก็ตกจังเลยวันที่8ผ่านไปโอ้โหนี่ใครนี่ได้เป็นช่างของเราโดนซะแล้วเป็นช่างนี่กลับไปรอบนี้เป็นอัศวินเลยนะเพราะว่าสร้างโล่ไว้รอแล้วนะครับดูป่าแล้วเปิดไว้ไกลสักแค่ไหนโอ้โหไกลมากแล้วเนี่ยดูไกลสุดได้แค่นี้แหละว่ามันติดแคมป์คนงานเลยครับเราต้องไปทำลายเกล็ดฝั่งนู้นก่อนฝั่งนี้แหละอยู่ตรงโน้นเนี่ยตรงปลายเนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถที่จะไปตัดไม้ดักฝั่งโน้นได้นะครับผมคิดว่าผมจะทำลายประตูฝั่งกระแพงก่อนเพราะว่ามันดักคนงานอยู่นะฮะทำให้เราไปเอายากนะเอาแล้วก็มีเสียงแย่มากมายหมดเลยนะครับสักสิบเหรียญแล้วกันนะมันจะล้น
ช้ได้เวลาที่เราไม่มีรายได้นะครับดีกว่าเราจะปล่อยมันทิ้งน้ำไปเปล่าๆนะครับเก็บไปแล้วก็พอละลำธารที่ใกล้ที่สุดบอกตรงนี้นะครับจะใกล้ก็ว่าไกลจะไกลก็ว่าไกลทำแปลงเกษตรไม่เหมาะเท่าไหร่เลยนะฮะมันอยู่ไกลเมืองไปนิดนึงไม่ทราบเอาธนูก่อนไกลเมืองไปนิดนึงโอ้ก่อนนี้ก็ไกลเหมือนกันนะแถมอยู่ในป่าต่างหากไม่เหมาะเลยต้องสร้างกระแพงขยายไปทางด้านขวาของเราก่อนนะเพื่อที่จะไปทำแปลงเกษตรตรงโน้นนะฮะตอนนี้ไม่ควรเพิ่มการป้องกันหรอกว่ายังไงต่อไปในอนาคตนี้มันก็จะไม่มีเอาเพิ่มแค่ช่วงในก็พอแล้วนะครับถ้ามันบินมาเราก็เจ็บมั้ยเนี่ยเอาเลยไหมเอาเลยก็ได้นะครับดูเลยแล้วกันแก้ไม่เสียเพื่อเป็นแก้ไม่เสียเวลานะฮะอาจจะบินกองเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งบูตั้งแต่หัวค่ำเลยนะโอ้มันหัวค่ำเป็นรุ่งเช้าเนี่ยเข้าสู่วันที่9นะไม่รู้ว่าจะชนะได้ไหมนะต้องคอยดูก่อนอาซีมีตังค์ไหมเนี่ยมีเยอะเต็มละไม่รู้ว่าการโจมตีครั้งนี้เราจะสำเร็จหรือว่าล้มเหลวนะฮะว่าเราเอาคนมาค่อนข้างน้อยนะถ้าสบินคนเดียวที่มีอยู่นี่โดนเก็บไปนี่ก็ถือว่าจบนะฮะภาคนี้มันดีนะไอ้พวกทีพีต่างๆถ้าเราบูชาแค่ครั้งเดียวนะฮะมันก็จะสามารถที่จะจูดนำลงไปตลอดกับเราได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาคอยดูว่าคำขอคำบูชาหมดไปยังแล้วมันก็สามารถที่จะแผ่กระจายไปถึงเกาะอื่นได้ด้วยที่เราเดินทางไปนะฮะฉะนั้นถ้าเราเจอที่เกาะไหนนี่เราควรที่จะรีบเปิดใช้งานนะฮะให้ไวที่สุดนะครับพอเติมเงินมาสื่อเรื่อยๆเป็นเกาะป้องกันให้เราและเราทหารด้านหลังด้วยนะครับอาจจะช้าไปนิดนึงเพราะว่าเอามาน้อยสีก็ผิดมือดีเหมือนกันนะหล่อแล้วเริ่มมีรอยพังแล้วI don't know.
ข้าไปเลยแล้วกันนะโอเคประตูนี้ไม่เปิดก็สามารถสร้างได้เราจะถักทางป่าทั้งหมดนี้ออกนะฮะเพื่อให้มันโล่งเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้ใกล้ๆนี่เอ้ยไม่ได้ว่ะต้องไปถักทางจากป่าฝั่งโน้นเลยนะฮะฝั่งท่าเรือไกลสุดเลยนะครับเราต้องสร้างอาคารสร้างอะไรอีกหลายอย่างนะก็จะทำก่อให้สมบูรณ์แบบได้นะครับเข้าสู่วันที่10แล้วนะฮะเพื่อเป็นการไม่ให้ยาวนะฮะเราก็จะกำจัดจำกัดโอ้โหจำกัดการอัดคลิปวิดีโอนะฮะไว้ที่10วันนะฮะเพื่อให้ไงล่ะเพื่อให้มันแบบไม่ยาวจนเกินไปนะครับเอาละฮะสำหรับพาร์ทนี้นะครับพาร์ทที่2ก็เพียงพอจะเป็นแค่นี้แหละนะเอาไว้พาหน้าค่อยมาต่อใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเกมมันเสร็จก่อนนะครับค่อยเดินทางกันต่อเอาละฮะสำหรับพาหนี้ก็เพียงพอจะเป็นแค่นี้นะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยเนี่ยสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้ถ้าผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ